ครับในช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์โดยคนไทยนะครับนั่นคือถังที่เอาอะไรใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นวุ้นทั้งหมดเลยเชื่อไหมล่ะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาพบกับคุณพี่ประดิษฐ์พกสุนนะครับเจ้าของไอเดียถังแช่เครื่องดื่มที่ชื่อว่าเมจิกคูลนั่นเองครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะนี่ใช่ไหมครับหน้าตาของเจ้าถังครับผมจิมพี่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเมจิกคูลนะครับที่บอกว่าเอาอะไรใส่เข้าไปกลายเป็นวุ้นหมดเลยครับผมทุกชนิดเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ได้หมดได้หมดเลยฮะจริงไหมไม่ว่าเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกได้หมดแล้วใช้เวลานานไหมครับประมาณสัก10-15 นาทีพี่งั้นใส่เลยใส่เลยใส่ก่อนใส่เลยก็คุยไปใส่เลยใส่เลยอันนี้น้ำเปล่านะครับที่พี่เอาใส่ไปนี่เป็นน้ำเปล่านะฮะเดี๋ยวเริ่มจับเวลาได้เลยนะครับอุ้ยลุงนี้ซื้อยาคูลมาแช่ดีกว่าชอบกินยาคูลวุ้นไม่รู้ไม่งั้นผมจะเอาน้ำคำฝอยมาแช่น้ำอะไรครับคำฝอยน้ำคำฝอยอ๋อเก๊กฮวยครับถามคุณพี่ก่อนพี่ประดิษฐ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีพี่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยจากอะไรฮะแรงบันดาลใจมาจากไหนฮะคือเห็นไอ้หลอดไอติมโบราณเนี่ยอ๋อที่เขาสงสัยมานานแล้วฮะอ๋อครับผมไอตัวถังไอติมหลอดอะที่หมุนที่โยโย่ครับผมมันเป็นได้ไงแค่5-10 นาทีเออมันเป็นน้ำแข็งสงสัยมากอันนั้นไงพี่ก็รู้ว่าเป็นน้ำแข็งก็คือครับก็เลยเอาเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มาลองดูเพราะว่าชอบประเภทนี้โอ้หมุนไปมันเป็นโอ้ยเอาไปใส่ในถังไอติมหลอดไอติมหลอดเจาะรูใหญ่ๆขนาดว่าไปลงทุนเลยเหรอคะซื้อถังไอติมหลอดลงทุนเลยเจาะรูใหญ่แล้วก็ให้เด็กหมุนมันเป็นเหมือนกันนี่ใช่ไหมหลักการเขาเป็นยังไงพี่ก็ข้างในเนี่ยมีน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งก็คือไม่ทราบว่ากล้องสามารถจะไม่เห็นไหมฮะได้ไหมไม่สามารถนะฮะข้างในเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นน้ำแข็งแล้วมีเกลือโรยอยู่ด้วยครับผมเกลือผสมในน้ำแข็งใช่ไหมครับผมไม่ติมหลอดโบราณแล้วนะแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนผสมด้วยนะครับมันก็จะหมุนไปสายไปมันอยู่ที่ความเร็วด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าเวลาเห็นไอ้ติมหลอดพวกปั่นก็ฟุบ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 ได้เราปรับได้เร็วช้าเราปรับได้มีสปีดด้วยเหรอครับสปีดมีสปีดอ๋อถ้างั้นสปีดนี้อยู่ที่10-15 นาทีแล้วสปีดที่มันเร็วกว่านี้ก็มีไหมครับเพราะแล้วเนี่ยที่เร็วสุดแล้วอ๋อนี่เร็วสุดเร็วสุดแล้วอันนี้คือเร็วสุดแล้วช้าก็โชว์แบบโชว์ถ้าช้าก็แบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่อยๆแล้วการทำงานมันทำจากอะไรฮะเนี่ยที่มันหมุนๆอยู่เนี่ยทำจากอะไรฮะมอเตอร์ให้มันหมุนแต่วัสดุนี่คือเรซินอ๋อผมนึกว่าไม้เดี๋ยวผมจำเรียนแบบไม้เรียนแบบไม้ฮะแล้วชั้นในเนี่ยครับข้างในก็เรซินหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ยเรซินแล้วมันทำด้วยไม้ไม่ได้หรอคะใช้ไม้ทำได้ไหมฮะโอ้มันจะไม้ก็คือมันจะไม่เวิร์กนะเมื่อก่อนรุ่นแรกๆผมทำนี่จากไม้พอโดนน้ำก็คือนี่คือไปเลยอ๋อสภาพอายุมันจะสั้นลงอายุสั้นลงอันนี้คือเรซินคือเหมือนพลาสติกชนิดหนึ่งก็คือไฟเบอร์มันจะทนกว่าทนกว่าครับผมก็สวยงามดีนะนี่ทำเป็นรูปช้างเชิงอะไรด้วยนะนี่ฮะไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นมอเตอร์แล้วก็เป็นแป้นหมุนใช่ไหมฮะแป้นหมุนข้างล่างติดมอเตอร์นี่คิดมากี่ปีแล้วครับตุลก็จะนี่ปีที่7นะฮะแล้วมีการจดลิขสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ยังอ๋อได้ลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยทำเลยใช่ไหมฮะพี่ประดิษฐ์ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมฮะไม่เคยทำผมเจ้าแรกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเยอะตามร้านอาหารทั้งหลายก็จะต้องมีเจ้าถังนี่แหละตั้งอยู่บ่อยมากเลยเห็นบ่อยมากจริงเหรอมีเพราะว่าร้านเพื่อนเปิดร้านอยู่ก็จะเป็นถังแบบนี้เหมือนกันครับแล้วลายนี้เป็นของพี่ประดิษฐ์ป่ะแบบนี้เลยอ่ะคิดว่าใช่ลายนี้ไม่ได้สังเกตลายใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่คิดเป็นเจ้าเดียวเลยใช่ไหมเจ้าเดียวครับของพี่ประดิษฐ์เขาของเขาดีจริงๆอ่ะเพราะพี่ไม่ค่อยร้านอาหารไงไม่ค่อยเข้าเหมือนยิงเข้าอะไรอยู่จ้าตอนนี้อ๋อสงสัยพี่ไปเข้าวัดไปสวดมนต์ในวัดคงไม่มีถังไม่ใช่หรอนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆไอ้ส่วนวัสดุอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าทำจากเรซินแล้วเราสั่งจากที่ไหนฮะเรซินต่างๆพวกนี้เรซินก็สั่งในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างเป็นของไทยหมดของไทยหมดไทยทำไทยคิดไทยประดิษฐ์ไทยใช้แน่และไทยบริโภคไทยเจริญอย่างนี้สมมติว่าพอมันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาขึ้นมากินดึงถ้ากินไม่หมดเราต้องกลับคือต้องกลับไปแช่ในขวดไหมคะคืออยากให้มันคงสภาพความเป็นบุ้นอะคือสมมติถือน้ำมาขวดหนึ่งขวดใหญ่หน่อยกินเทใส่แก้วยังเหลืออีกครึ่งขวดได้ก็ต้องเอากลับมาแช่ในนี้ไม่มีวิธีอื่นที่จะแบบว่าให้มันคงสภาพอยู่คงสภาพก็จะมีคงสภาพคือมีเหยือกตัวนี้เก็บความเย็นอ๋อพอหลังจากขึ้นมาแล้วนะระหว่างที่บริโภคก็จะเป็นเหยือกตัวนี้เหยือกตัวนี้แล้วยังไงจะเก็บความเย็นใช่ไหมคะเก็บความเย็นตัวนี้เป็นเจลอย่างดี
เจลตัวนี้ไปแช่เย็นก่อนเดี๋ยวแก้วคุณนี้พี่ปฏิก็คิดเหมือนกันคิดแทนเป็นลิขสิทธิ์ของผมแต่ว่าไม่มีขายในตลาดแต่ที่จ้างเขาทำแต่เป็นไอเดียเราเหมือนกับแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเป็นสองชั้นเป็นเจลเหมือนพวกเก็บความเย็นแข็งอย่างนั้นป่ะฮะใช่ครับเป็นเจลเก็บความเย็นเจลแบบเย็นนะครับเนี่ยชั้นนี้เป็นชั้นเจลก็คือเอาขวดเครื่องดื่มหรือแก้วเครื่องดื่มใส่ไปในนี้แช่ไปมันก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็เสียบไปในนี้ทีจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็ล็อกปุ๊บมันก็จะเย็นตลอดถึงแม้ไม่วุ้นมันก็เย็นตลอดนานไหมฮะก็อยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือตัววุ้นเนี่ยอยู่ตัววุ้นตัววุ้นจะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่วุ้นมันก็เย็นตลอดเพราะมันไม่โดนลมโดนอากาศถูกไหมเวลาเสิร์ฟก็ดูดีน่ารักสองชั้นเลยน่ารักน่ารักเวลาเสิร์ฟน่ารักต้องถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ15นาทีพี่ต้นกินหมดขวดแล้วอ่ะอะไรใช่ป่ะอะไรอ่ะน้ำเย็นกินไม่ได้มันเสียวฟันโอ้แล้วเมื่อไหร่วันนี้เย็นเนี่ยครับน่าจะเย็นแล้วมั้งยังไม่ถึงสัก5นาทีมั้งขนาดมันมีอยู่ทั้งหมด2ไซส์นะคะมีขนาดแค่นี้เหรอคะมี2ขนาดครับมีเล็กกลางใหญ่อันนี้มาแค่กลางกับใหญ่อ๋อมีเล็กกว่านี้ด้วยเล็กกว่านี้มีขนาดไหนครับเล็กเล็กจะขนาดแค่2ขวดใส่ได้2ขวด2ขวด2ขวดครับผมคือลักษณะเดียวกันอย่างงั้นเอาไว้ตามบ้านเนาะไว้ตามบ้านกินคนเดียวส่วนตัวเงี้ยอย่างถ้ารีสอร์ทเนี่ยก็จะปั่นตามโต๊ะเป็น VIP พี่อยากกินอะไรก็ไปปั่นที่โต๊ะเลยเอาเครื่องไปทำเป็น VIP รีสอร์ทก็จะทำเป็น VIP โอ้โหไฮโซเนาะก็ VIP ไงจะมีเครื่องตัวนี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟค่ะถ้านี้ร้านโชว์หวยหรือขายไอติมตามตลาดนัดโอ้เพราะตัวนี้มันนอกจากทำเครื่องดื่มเป็นวุ้นแล้วก็จะทำไอติมได้ก็จะเหมือนกับรูปแบบเดิมเขาที่เขาใช้ทำไอติมเช้าปั่นไอติมเย็นขายเครื่องดื่มวุ้นจะได้มีอะไรทำบ้างไงไม่ใช่แค่มานั่งปั่นถังน้ำแข็งอยู่ไม่ใช่ซื้อมาต้องใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่ช่วงกลางวันไม่ต้องทะเลาะกันช่วงกลางวันก็ถ่ายพวกน้ำผลไม้วุ้นจุนแต่เป็นน้ำผลไม้นะเวลาแอลกอฮอล์ครับพอเย็นติดไม่ติดแล้วก็ขายคือดื่มแอลกอฮอล์ได้พ่อแม่ลูกกินถังเดียวกันพ่อกินเบียร์วุ้นแม่กินสปายวุ้นลูกกินเงาะกระป๋องวุ้นพี่ชายกินเป๊ปซี่วุ้นใช้ประโยชน์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่างนี้ผ่านมา7ปีการตอบรับเป็นไงบ้างคะดีมากดีมากตอนนี้เมื่อไปออกงานที่จัดจักออสเตรเลียสั่งไป4ใบเขาไปทำไอติมสั่งไซส์ใหญ่ป่ะครับไซส์ใหญ่ทำไอติมเขาชอบตัวนี้มากไอติมดูดของเราเนี่ยนี่ก็จะชอบพวกเป๊ปแอลกอฮอล์เขาชอบแบบนี้นะเขาบอกไปปั่นน้ำผลไม้สุขภาพอะไรเขาอ๋อสลัดแต่ว่ามันก็กินเย็นๆก็ชื่นใจญี่ปุ่นก็สั่งไปญี่ปุ่นไต้หวันมีเป็นออเดอร์ไหมฮะออเดอร์มีเยอะไหมฮะยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมจะตั้งแรกเน้นเมืองไทยเน้นเมืองไทยเน้นเอเชียเพราะมันร้อนผมไม่คิดว่าไอ้ข้างนอกนี่มันจะเอาด้วยอันนี้ก็เลยเปิดแล้วก็เลยจะไม่เป็นของแปลกบางทีเขาก็ไปนำเสนอในช่วงสภาพที่อากาศเขาร้อนเขามีความต้องการตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ร้อนรอบโลกแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเฉพาะโซนเอเชียแล้วค่ะพี่ประดิษฐ์พี่ประดิษฐ์ถามนิดนึงว่าไซส์ใหญ่เนี่ยทำขายอยู่ราคาเท่าไหร่ครับไซส์ใหญ่นี่16,000ฮะ16,000บาทได้อะไรบ้างครับได้ทั้งชุดเลยฮะแล้วก็หม้อแปลง1ตัวหม้อแปลงไฟอันนี้ใช้ไฟข้าวโวลต์มาละบาทไฟกี่โวลต์ฮะข้าวโวลต์นะมีหม้อแปลงให้ฮะครับผมใช้ไฟแค่9โวลต์9โวลต์เองแบตเตอรี่รถยนต์ก็หมุนได้ครับโอ้แบตเตอรี่มันรถยนต์มัน12โวลต์ได้ครับ12โวลต์นั่นแหละก็12โวลต์อ่ะนะ12โวลต์นั่นแหละอ๋อแล้วแต่จะปรับ9โวลต์12โวลต์อ๋ออยู่ที่ตัวหม้อแปลงได้ๆได้อย่างตัวกลางอ่ะคะก็เหมือนกันเท่าไหร่ครับ 9,500 9,500 นะครับแล้วถ้าเป็นไอติมถ้าเป็นไอติมก็33หลอดถ้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้8ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเล็กราคาเท่าไหร่ฮะ2ขวดตัวเล็ก5,900ก็คุ้มอยู่นะใช้ได้นานแสนนานนะอยู่กับบ้านไปเลยอ่ะ